สวัสดีพ่อแม่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมสอนทำตอนนี้ในเกมของ Minecraft Bedrock กันนะครับผมไม่ได้เล่น Bedrock มานานมากนะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะคิดถึง Bedrock กันถึงผมเล่นเท่าไหร่ผมก็เก่งเท่านั้นนะครับผมแน่นอนสิผมก็เก่งอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ใน challenge ที่ว่าทุกอย่างเป็นลิกโล I don't wanna give you up never gonna let you down never gonna run around โอเคครับเรามาดูดีกว่าว่าทุกอย่างเป็นลิกโลนะครับผมแล้วมีมสุดโหดนะครับที่มีอยู่ทุกทั่วทิศสารทิศทั่วโลกนะครับจะเป็นลิกโลลิกโลโอเคมาถึงเวลาเล่นเบสบอลแบบว่าโดยดีซอฟแพ็กจะเป็นลิกโลดีกว่าครับว่าเราสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ครับผมโอ้โหเล่นดูดาบดาบลิกโลโอ้บล็อกลิกโลคนแก่ลิกโลต้องใช้เนี่ยเบสต่อเร็วฟันวินเร็วเบสใช้ความชำนาญเว้ยผมนั่นมันแอบแหลกนะเนี่ยแหลกดีน้องชายไปนะพี่ชายฟันบิดแบบกว่าปั๊บ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 เอ้เอ้เอ้โอ้เ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 ย้ถึงฟังว่ะแน่นอนเก็บเก็บเก็บเพชรเลยน้องชายเก็บเพชรเลยน้องชายเดี๋ยวพี่ไปตีสีนั่นก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนก่อนดีกว่าครับเฮ้ยทำไมอ่ะนี่เสียงอะไรอ่ะ Keep you up อะไรอย่างนึงไอ้เหี้ยเวลาเตียงโดนทำลายมันจะมีเสียงเพลงแล้วเวลาเจ็บด้วยเวลาเจ็บด้วยเฮ้ยใช่เฮ้ยจะบล็อกอะไรเนี่ยไม่รู้ทุบไปก่อนโอ้ยเรียบร้อยครับผมหนึ่งแตกหนึ่งเออเรียบร้อยหนึ่งโอ้โหแล้วพอมาลาค่าเนี่ยคือเสียงลิกโลมาเต็มเลย Say goodbye ระวังป้องกันเตียงสีเขียวด้วยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าสีเขียวมันใกล้ใกล้สีเราอะรู้สึกน่าจะโดนมีโอกาสโดนทาร์เก็ตสูงนะเพราะว่าเราไปทำลายคนอื่นเยอะนี่ไงเหลือแค่สีเดียวแล้วก็สีเหลืองสีสุดท้ายซึ่งสีเหลืองมันไม่ยอมออกมาดีแล้วน้องชายอย่าให้มันออกมาเลยเราเก็บเราก็เก็บของกลางแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องไปหาไม่หาพี่จริงน้องชายปุยมุยไอ้เก็ดนั่นเลยใช้ใช้ไฟบอลจ้ำเป็นปะพอเป็นอยู่จัดไปเดี๋ยวไฟบอลจ้ำกันไปดีกว่าน้องชาย5 minutes later ไปจัดการมันกันดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ปานี่ก่อนนะพี่ปาไอ้บักเบกก่อนนะก็มันคือซิลเวอร์ฟิชแหละโอเคครับซิลเวอร์ฟิชไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ let you die yeah say goodbye เราไปช่วยครับเราไปช่วยผมปาไฟบอลไปแล้วโอ้โหไฟบอลเป็นลูกดิ้งโลไฟบอลเป็นลูกดิ้งโอเควอเตอร์คิวโอ้โหคิวไม่ทันว่ะทุกคนไม่มีใครมาแล้วแบบเพลงลิกโลมันเปิดยันจัดเลยเฮ้ยไอ้คิวมาโอเคเพชรหกโอเคครับทุกคนเก็บเพชรเลยครับเก็บเพชรเลยเดี๋ยวผมไม่ปวดคนเดียวพอไอเบนไม่เก็บมาเล่าเลยเดี๋ยวกูปวดคนเดียวพอเดี๋ยวผมปวดคนเดียวพอไอเบนเก็บมาเล่าไอกิดเก็บเพชรไอกายเก็บไอกิดเก็บเพชรฝั่งนึงไอกายเก็บเพชรฝั่งนึงแล้วก็เก็บอันนั้นอ่ะเก็บเตาหลอมจากสีแดงมาก็ได้แล้วก็ใส่ไอดวงใส่ไอเอเนเชตไว้ได้เดี๋ยวผมปวดคนเดียวพอคนเดียวก็เกินพอแล้วครับการปวดเนี่ยก็คือเน้นปวดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องกดอัพอันไหนเนี่ยมันมีแต่ลิกโลโอเคผมตายอีกแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้คือผมจะพยายามไปตายให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะอันนี้คือแล้วผมให้เพื่อนอัพของให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทีเดียวคือยังไงผมก็ต้องตายแล้วทุกคนเพราะว่าผมมันไม่มีของใช่ไหมเราวิ่งเหมือนวิ่งไปอ่ะวิ่งไปเพื่อปวดเฉยไม่ได้วิ่งไปตั้งใจเล่นอ่ะวิ่งไปปวดเขาเฉยโอเคมีคนอัพดาบแล้วอัพชุดแล้วเพชรตรงฐานเหลืองมีนะเดี๋ยวไปเอาโอ้โหตกมันก็ตกพร้อมกับผมเอาดิแม่เออใช่จัดการเลยครับน้องชายจัดการเลยครับโอ้ผมติดนี่เฉยเลยทุกคนเราโอเคเดี๋ยวผมขอทุบเตียงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเตียงแตกครับผมน้องสวยโอเคครับตอนนี้เหลือ2คนนะอยู่ไหนไหนโอ้ยติดไฟดีโอติดไฟเหรอไฟพี่ห้าปีไม่ไหวพี่ติดไฟคือขอเหอะนะกูไม่ไหวติดไฟมันเป็นไงไม่เคยติดไฟอ่ะลองดิเดี๋ยวไปลองมาก่อนอะไรอ้าวสีเหลืองที่ไหนอยู่แถวบนฐานมันแน่เลยเออใช่อยู่บนฐานมันจริงด้วยกิจโอ้มีใครมีไฟมั้ยตัวท้ายอยู่ตรงถามมั้ยครับน้องๆเดี๋ยวไปฆ่ามันกันดีกว่าครับน้อนๆเฮ้ยเดี๋ยวค่อยหาทางฆ่ามันแล้วกันเห็นป่ะไอ้เบนต่อขึ้นไปดิมันต่อไม่ได้เห็นป่ะต่อได้เหรอเออฆ่าเลย
ลาก่อนเรียบร้อยเออแบบนี้สิครับน้องๆสุดยอดเดี๋ยวรออีกตาหนึ่งนะครับทุกคนไปโอเคครับผมตอนนี้ครับจะเริ่มตาใหม่กันแล้วครับได้3 2 1ไปอีกตาไปทุกคนตานี้ขอรีบจบแล้วกันนะแน่นอนว่าตานี้ตาเราชนะตาแรกแล้วใช่ป่ะล่ะโอ้โหนี่ขนาดมีพลังลิกโลเนี่ยน้องชายขนาดลิกโลเนี่ยมากวนเราขนาดนี้นะครับแต่เราก็ยังชนะกันได้อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงทำไปได้มันเก่งอะเฮ้ยเบสฟาดมิดเอ้ยโอ้สายฟ้าบ้างเดี๋ยวผมไปเอาอีกทางแล้วกันไอ้กิดก๊อตบิดเลยฮะพี่ไม่อยากก๊อตอ่ะพี่ไม่อยากเสียทรัพยากรน้อยนี่ของพี่ก็อยากก๊อตเหมือนกันนะพี่นะแต่ว่าไม่ใช่เมื่อก่อนแล้วสิตอนนี้เล่นแต่โรบอทตอนนี้เขาเรียกว่าไงครับเดี๋ยวผมพี่ตอบต่อมาได้เลยนะคุณมาเลยครับน้องทำทางสองชั้นแม่งเลยเฮ้ยมีคนมีคนมาเต็งเรามีคนมาเต็งเรามีคนมาเต็งเราสีแดงไปมาแล้วพี่พบพี่ชีพมาตายแล้วเอ้ยมันจะไม่ตายแล้วตีเออได้ตัวใหม่รีบเกินไปตัวเบ่เกินรีบเกินพนุรีบเกินโอเคครับมันได้ก่อนนะพี่ได้เลยครับผมสีแดงโอ้โหมันเอาอะไรไม่รู้กันนะผมไม่รู้มันคือบล็อกอะไรมันลิกโลหมดเลยอะเอ็นเตอร์โทนรู้ได้ไงอะโอเคก็จากนั้นไงพี่เขาเรียกว่าจากเซนส์ของผู้เล่นมานานผู้เล่นไมค์ครับอันดับหนึ่งนี่เองโอ้โหขึ้นแต่ละฐานขึ้นแต่ไปเลยไปเอาเลยเอ้าใครปาไฟบอลมาใครวะใครปาไฟบอลอะไอ้กายปาผมไม่ได้ปลาให้มันโดนพี่นะโอ้โหปลาทำไมเราอยากตายคือโอ้เนี่ยแล้วเราก็ตายกันหมดอ่ะเรารีบกันไปช่วยหน่อยผมช่วยอะไรมึงก็ฆ่ากูให้กูช่วยทำไมพี่ช่วยหน่อยพี่เนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่ฆ่ากูด้วยเราตีมันได้แล้วอ่ะแต่มึงฆ่ากูอ่ะเดี๋ยวไปปวดมันก่อนแล้วกันไม่เน้นคิวครับเน้นปวดไอ้กิดไอ้พวกมึงอ่ะอัพอีกเดียวเลยเดี๋ยวกูป่วนแล้วก็ตีสีของมันแตกเฮ้ยน้ำมันคนอยู่ครับดับยูทับโอ้โหดับยูทับอ่าหาได้เพชรมาฟรีขอบคุณมากโอ้โหเรียบร้อยพี่ยังแต่แล้วเชิดเท่สุดยอดเกินปุยมุยเดินเลยทีมแรกบ้างโอ้โหเลยทุกทีมจะทำเลยไปต่อทำกันเลยโย่เฮ้ยเดี๋ยวพี่อัพตีไว้ให้ก่อนเอาไปเลยตีไว้หนึ่งใช่ใครอัพเบอร์อัพเสร็จมันจะมีเสียงตึกตึกเหมือนว่ากำลังลิกโลอยู่เฮ้ยตะลักิดเออทำไมผมได้ยินเสียงไอ้โดนกี้วิวอัพผมฟังไฟบอลมาขึ้นโอ้โหเฮ้ยพี่เหมือนมันจะรู้ผมว่าสีเขียวอะคนเล็กอยู่ไหนอะโอเคครับทำไมเสียงลิกโลไปเต็มหมดเลยเงินแตกแล้วเหรอใช่โอ้โหเสียฝั่งนี้ผมไม่ได้บุกเลยไปกายบุกมันดีกว่ามันอยู่แต่ฐานนะตอนนี้สีเขียวตัวเดียวอ่ะยืมเงินใช่เหรอสีเขียวเลยสีเขียว yes กายนั่นนี่ไงพี่ขุดเองยังไม่พอแล้วทุกฝ่าไม่จำเป็นครับผมตายโอ้พี่ผมตายแล้วเรียบร้อยเสียงแตกสวยโอเคก็พอแล้วยายสีเกินแบบตัวพี่ว่าโอเคครับเรียบร้อยฆ่าไป1ครับผมทุกคนโอ้โหฆ่าไปแค่ตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรครับมันต้องใช้วิธีนี้คือคนนึงต้องไปดึงความสนใจใช่ป่ะแล้วอีกคนนึงต้องตีเตียงไปเลยมันถึงจะชนะได้ง่ายๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็เตียงฝั่งนู้นก็แตกกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราไปที่จะต้องไปจัดการแบบชิวๆครับเออก็คือฆ่าแบบชิวๆครับน้องๆเออมาเอาไอ้สีเขียวเพื่อนมาทำแบบไอ้กายเลยไปนั่นอ่ะไปตีปาไฟบอลใส่เพื่อนตัวเองโอ้โหผมสู้ลิกโลดับทองลิกโลดับเหล็กด้วยเกินไปเปล่าเกินไปมุ้ยเฮ้ยใครเอ้ยไอ้กิจไปฆ่าสินเงินเลยเงินตายแล้วผมตายแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นเป็นคนไทยเว้ยชื่อน้องกิจเฮ้ยเออว่ะน้องกิจมาท่ากิจคิงเนอร์โอ้เป็นกิจโตมาเนี่ยแกอาจจะเก่งเป็นกิจคิงเนอร์ก็ได้นะโอเคครับฆ่าไปอีก1ครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับตายหมดครับผมฆ่าน้องกิจไปแล้วน้องกิจโทษทีนะน้องกิจพี่ขอโทษน้องกิจโตมาเก่งมันกิจคิงเนอร์นะโอเคครับมาแลกของกันหน่อยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราจัดการน้องกิจกับน้องกิจกับเพื่อนของเขาไปแล้วโอ้พี่ขอโทษนะน้องกิจแต่พี่ต้องทำน้ำเงินหรอไหนน้ำเงินเอารวมแล้วยอมฆ่าตัวตายดีกว่าไม่รู้อยู่ทำไมโอ้โหได้แล้ว You up Never gonna let you down โอเคทุกคนผมว่าคลิปนี้จบแค่ก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วการที่ว่าเราต้อง
จอลิกโลเยอะอะไรขนาดนี้โอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไม่อยู่ละไปละบายสวัสดีครับบุยบุย